ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพชรออฟและนี่ก็คือเกม Ark คืนไหนใน Event Contingency Contract ครั้งที่7ภายซูทนั่นเองนะครับก็พอดีเดลี่วันนี้เหลือ4ชั่วโมงพอดีหลังจบงานปุ๊บปาร์ตี้เรียกตัวพอดีนะก็เลยไม่ได้ทำตั้งแต่ตอนหลัง6โมงแต่จริงๆถ้าจะทำหลัง6โมงก็โอ้โหเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นครั้งที่10ละนะครับเดลี่ประจำวันที่10ซึ่งบอกเลยว่ายากมากยากที่สุดเท่าที่น่าจะเป็นเดลี่ที่ยากที่สุดแล้วนะถ้าคุณถามผมถ้ามันไม่มีซาดิสกว่านี้นะอันนี้แหละน่าจะเป็นเดลี่ที่ยากที่สุดละด่าน Abandoned Plot นะครับถ้าพูดง่ายคือเจอโดนชี้เป้าเองโดนชี้เป้าบางคนอาจจะงงว่าทำไมมันล็อกวะก็ต้องเล่นผ่านก่อน1รอบนะโดนชี้เป้าซึ่งอึดมากโคตรอึดยิงกระจายหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผมผ่านแล้วด้วยระดับ15ไม่ได้โม้แต่บอกแล้วยากแบบโคตรยากแบบโคตรซาดิสจริงๆอ่ะคุณต้องซาดิสมากเว้ยหรือบ้าบิ่นในการท้าทายมากโอเคโอเคก็จะมีไอ้อึดขึ้นนี่ช่วยอะไรเราไม่ค่อยได้มากถ้าเกิดว่าเรายิงมันไม่ตายโอเคก็โหมันยากแบบโคตรยากเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่สุดแสนจะยากมากมายอย่างแรกเลยคือการ์ดกับดีเฟนเดอร์จ่าย3เท่าก็ลำบากละคือตัวที่ทำดาเมจไม่แพ้กันก็คือสายการ์ดไม่ทำดาเมจทำดาเมจไม่แพ้สไนเปอร์แคสเตอร์ก็คือการ์ดไนท์นะถัดมาHP เพิ่มขึ้น2เท่าบวก 100% ก็2เท่าและหลังโจมตีเพิ่มขึ้นแถมเกิดเร็วด้วยนั่นคือปัญหาที่เราต้องรีบเร่งพอเราต้องรีบเร่ง DP Legend ช้าลงครึ่งนึงก็ต้องเติมแว่นการ์ดไปเยอะเติมแว่นการ์ดไปเยอะสมาชิกไปได้แค่8ก็เติมเยอะนั่นอีกไม่พอใช่ไหมอึดขึ้นด้วยจะบอก70 max HP ถัดมาก็อันนี้นะครับก็คือนี่เลยก็พลังโจมตีลดลงครึ่งหนึ่งทำให้หมอฮิวได้หมอก็ฮิวไม่แรงนะเพราะพลังโจมตีของหมอจะถือเป็นพลังฮิวด้วยก็ฮิวคือตีโดนก็โคตรแข็งตีก็ไม่ตายพลังดาแต้มดาเมจน้อยยิงเกาะไม่เข้าอีกแบบโอ้โหมันสับหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินนะโอเคแต่ว่าผมทำมันสำเร็จแล้วเว้ยทุกคนมาหมอ1ตัวนะครับผมใช้ฮูกฟ้าเพราะว่าฮูกฟ้ามีพัสซีฟมีพัสซีฟที่ช่วยเร่ง SP ให้กับทุกตัว 0.3 วิซึ่งมีประโยชน์โคตรๆในทุกสถานการณ์แบกไปแน่นอนอยู่ละขาดไม่ได้แนะนำเป็นสกิล3หรือสกิล2ก็ได้ถัดมาเมอร์เทิลแน่นอนอยู่แล้วDP ทุกสถาบันสกิลเต็มเคียวเบะนะครับตัวผมไม่รู้ว่าใช้ตัวไหนดีไปๆมาก็รู้สึกว่าใช้ตัวนี้ดีที่สุดนะครับก็คือเคียวเบะสกิล2มีดที่ร้อนจริงๆซอยทีๆต่อเนื่องรัวๆ40วิเอย่าก็เอามาระเบิดช่วงต้นเกมแล้วก็ระเบิดบอสช่วงท้ายเกมด้วย Very Good and Very Nice ถัดมาก็เท็กซัสเท็กซัสก็มีพัสซีฟเนาะคือเริ่มเกมมาได้2 extra DP เริ่มเกมมาได้2 DP เลยนั่นแหละแล้วก็ M3 เพื่อรีบเร่งส่วนเฉินเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญในการเก็บโดนแล้วก็เก็บพวกกิกี้ช่วงถัดจากเอย่าและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่เสือนะครับหรือพี่แอนโทนีของเราควรจะเป็น M3เพราะว่าจะฟื้นฟู HP 7.0% เฮ้ยกาดมันคูณ3ไม่ใช่เหรอ33ผมถือว่าไม่เยอะผมถือว่าไม่เลวร้ายมากยังมีแบบมีโอกาสหลบด้วยมีต่อยคิด้วยก็จะมาช่วยอุดรูที่สำคัญมากให้เราได้เอามาประมาณนี้อธิบายนานจริงเพราะแผนนี้มันละเอียดมากพอๆกับการเล่นCC map หลักพอเข้าเกมแล้วเพิ่ม11ปุ๊บวางข้างหน้าจ้ะ
ได้ปุ๊บกดเลยเออสอรี่จะวางนี่ก่อนหรือวางอันนี้ก่อนก็ได้จังหวะที่ตัวที่3ใกล้เข้ามาอุ้ยกดแล้วก็กดเขาถ้ามันวิ่งเลยก็ไม่เป็นไรเพราะตายอยู่ดีนี่ก็กดไปเลยพอ DP ถึงให้รีบวางมูกฟ้าเพื่อเร่งสกิลของทั้ง2ตัว DP เอ้ยเกือบลืมแล้วเนี่ยพอเอย่าลูกไฟจบพอเอย่าลูกไฟจบอะลูกไฟจบปุ๊บก็ให้เปลี่ยนมาเป็นเฉินแบบด่วนมากเพราะว่าจะไม่มีคนมายิงแอนตี้แอร์ไม่มีคนมายิงโดรนนั่นเองประมาณนี้ไอ้สาปุ๊บวางต้องวางตกแล้วก็กดคิวเลยก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันจะมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าตรงนี้พี่เสือก็ช่วยตรงนี้ไว้ได้แล้วก็ตัวแคสเตอร์เนี่ยวางถ้าตรงนี้มันยิงไม่ถึงต้องยิงต้องวางตรงนี้มันถึงจะยิงถึงตรงนี้เนี่ยเผลอๆถงเวลาพวกโดนได้ด้วย very nice อันนี้เดี๋ยวรอโดนมันขยับมาเล็กๆก่อนแล้วเราค่อยกดสกิลเคียวเบทตัวหน้าไม้เนี่ยมันจะเข้าประตูตรงนี้ก็โดนบล็อกไปแล้วมันเคลื่อนมาแล้วกดวางตรงนี้วางตรงนี้ตีไม่ถึงเว้ยโคตรไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดไปแล้วแต่มันก็เป็นไปแล้วจะยิงตัวที่เกราะน้อยที่สุดทุกสกิลไปเลยจะยิงใส่ตัวที่มีเกราะน้อยที่สุดเอ้ยเกราะมากที่สุดเออดูกระตุกมาหน่อยโดนชุดนี้มาเนี่ยโดนมันมาเลน5อย่างเงี้ยถ้าเราใช้สไนที่มันยิง3ตัวอย่างเงี้ยมันก็ดีนะจริงๆผมจะใช้อาเชโต้ด้วยแต่มันดันไม่มีนะครับคือเราใช้อาเชตโต้แล้วก็ตรงกลางเปลี่ยนเป็นอีฟิตอะไรเงี้ยแล้วตอนยืมก็ยืมได้แค่ตัวเดียวจริงๆไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถขายเมอร์เทิร์นออกแล้วก็วางใหม่ได้เพื่อไม่ให้เคียวเบะเรารับภาระมากไปแต่ผมว่าตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าโดนเหล็กไม่แตกก็อาจจะเล็งเมอร์เทิร์นแล้วตรงนี้ก็จะตายห่างหมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆอะไรเงี้ยกดล่วงหน้าไปก่อนอันนี้อัดทุกอย่างอันนี้อย่าประมาทเชียวอัดทุกอย่างที่มีเพราะถ้ามันเลยพี่แอนโทนี่ไปเนี่ยคืออันตรายอันนี้กดไปเลยความผิดพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้เรียบร้อยผ่านละไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราคุมไว้ดีๆก็ผ่านละดูอุ๊บโอ้โหเนี่ยโคตรเสี่ยง55ฟรีซได้ไหมปึ้งโอเคโอ้โหแม่เจ้าโอ้ซาดิสโคตรยินดีด้วย Congratulation You are sadistic person ใครมีแผนที่ดีกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์เสนอกันไม่ได้ไอ้ด่านที่แล้วก็ลืมบอกนะว่าเออมันใบ้ได้นี่แต่ก็อัดคลิปวิดีโอไปแล้วไงประมาณนี้ถ้าเกิดว่านั่นแหละถ้า What if นะถ้าผมมีอาเชตโต้อะก็จะเอาอาเชตโต้มาวางไว้ในตำแหน่งเดียวกับเคียวเบะแล้วตรงกลางอ่ะเปลี่ยนตรงกลางจะเปลี่ยนเฉินเป็นเอ้ยวางไว้ตรงไหนวางไว้ตำแหน่งเดียวแทนเอย่าข้างบนเพราะว่าไม่งั้นมันจะขาดฮิลแล้วก็เปลี่ยนเฉินเป็นอีฟิตยิงยาวๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ตอนแรกก็ใช้อะไรนะชื่ออะไรนะฟาทูตยิงไม่เข้าอ่ะยิงเข้านะแต่ผมว่ามันกว่าจะตายก็เยอะหลายอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันคุณทุกท่านมากที่แวะเข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีเล่นเกมเพื่อความสนุกนะครับเจอกันคลิปหน้าไปลาสวัสดีครับและสภาพด้วยจ้า